สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำบทเพลงบังคับของศิลปะหัตถกรรมนะครับระดับประถมศึกษานะครับป.1 ถึงป.6ในบทเพลงม้านกน้อยนะครับม้านกน้อยนะครับผมจะเอาดูจากข้างบนก็ได้ครับผมจะเอาพาร์ท3ของฮอนนะครับมาแนะนำให้ฟังกันนะครับเราจะมาเริ่มอินโทรเลยนะครับอินโทรจะหยุด1ห้องแล้วก็เป่าฟาโดฟาทีฟาทีลาลาลาซอนซอนโดโดนะครับในพาร์ทมันเป็นอย่างนี้นะครับเข้ากับเพลงดูครับลองเข้ากับเพลงดูเลยในส่วนท่อน A นะครับท่อน A จะเป็น1ปั๊บปั๊บปั๊บ1ปั๊บปั๊บปั๊บ1ปั๊บปั๊บปั๊บ1ปั๊บปั๊บ1ปั๊บ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 1ปั๊บปั๊บปั๊บดําแล้วก็ A วรรคที่2ก็โน้ตจะคล้ายๆกันนะครับ1เล็กๆ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 คงจะสั้นเท่าสเนย์นะครับสั้นเท่าสเนย เดี๋ยวลองเข้ากับเพลงดูเลยนะครับคลิปให้สั้นที่สุดนะครับเพราะ3หน้าท่อน B ท่อน B นี้จะเป็นล้อเมโลดี้นะครับปาดาดัมป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 าดาดัมป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 ัมท่อน B วรรคแรกนะครับส่วนท่อน B วรรค2จะเป็นตัวรับมากกว่านะครับ1ปาดาดัมปัม1ปาดาดาดา1 2ปาดัมหยุดหยุดปาดำนะครับปาดำนะครับก็ตามเครื่องหมายได้เลยครับตามเครื่องหมายได้เลยเดี๋ยวลองดูนะครับ B วรรค1วรรค2นะครับรอ B เลยนะครับก็จบไปนะครับท่อน B นะครับจบไปแล้วท่อน B ต่อไปท่อน C ท่อน C นี้จะเป็นท่อนเบานะครับท่อนเบาพอแตะพอผ่านให้มันเป็นเสียงสะท้อนไปนะครับท่อน C นะครับ1ดึดๆ1 2แล้วก็หยุด1ห้องแล้วก็มา1มิมิมิ1 2แล้วก็หยุด3จังหวะ1 2 3เนฟาโดทีลาทีโดอันนี้ก็ไพเราะหน่อยแล้วก็เข้าท่อนดี1ปะดะดำแล้วก็หยุด1ห้องคล้ายๆกันกับ C นะครับแต่มีท่อนต่างอยู่นะครับดีห้องที่30เลโดทีลาซอฟาเลฟาฟา1 2ฟาฟาหยุด1เลนะครับเราจะเป่าท่อน C กับท่อน D ไปเลยนะครับท่อน C กับท่อน D ลองฟังดูอาจจะเป็นท่อน
ไม่ดังนะครับพอแตะไปท่อน E นะครับท่อน E เป็นท่อนเบานะครับท่อนเบาของบทเพลงมาร์ชนะครับท่อนเบาจะเป็นเหมือนจะเป็นเมโลดี้นะครับเราเป่าสามารถเป่าตามเครื่องหมายได้เลยนะครับท่อน E นะครับท่อน E นะครับเดี๋ยวลองเป่ากับบทเพลงดูนะครับF นะครับท่อน F เนี่ยน่าจะเป็นส่วนขยายของท่อน E นะครับโน้ตฮอร์นนี้จะเปลี่ยนไปเป็นตัวปัมปาม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 นะครับเดี๋ยวลองเป่าเข้าดูครับไม่ทันครับไม่ทันไปเป็นท่อน G นะครับท่อน G นี่จะเป็นเหมือนเป็นแบบอินโทรอีกสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปส่งท่อน H นะครับท่อน H นี่จะเร็วขึ้นอีกนะครับท่อน G 1 2 3ปาดาดัมป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 ัมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับเขาลงเครื่องหมายว่ามาคาโต้เลยครับเข้าท่อน H ไปนะครับท่อน H จะเป็นท่อนเร็วเดี๋ยวเรารอก่อนเราลองท่องท่อน G ดูก่อนนะครับจะเป็นท่อนเร็วนะครับโน้ตจะเยอะหน่อยนะครับ1ปะดะดามปัมปามปะดัมปัมปัมปามนะครับเ
็ค่อยๆไล่ช้าๆนะครับ1ปราดัมปัมปารา แล้วก็1ก็จะจบท่อน H แล้วก็ไปท่อน I เราจะต่อกันเลยนะครับท่อน I ก็จะเป็นเหมือนกับท่อน A นะครับคือสัดส่วนคล้ายๆกัน1ปัมปัมปัม1ปัมปัมปัม1ปัม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 1ปัมปัมปัม1ปัมปัมปัม1ปัม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 โดทีมีโน้ตตัวนี้ส่วนโน้ตตัวนี้จะเหมือนกับ F วรรคหลังนะครับ F วรรคหลังเพื่อที่จะลงจบนะครับแล้วก็ลองดูก่อนก็นะครับลองดูท่อน S I ก่อนนะครับ S กับ I นะครับในส่วนของท่อนเจนะครับที่เมื่อกี้นี้เป่าสวนไปนี่ก่อนจะเจสัก 3-4 ห้องเนี่ยมันจะมีตัวเน้นนิดหน่อยนะครับเนี่ยเจก่อนเจ1 2 3 4ก่อนเจ4ห้องนะครับมันจะค่อยๆดังขึ้นนะครับก็เราใช้ทิวนี้เลยก็ได้ครับทีกับโดเนี่ยครับถ้าเป็นมิโนโฟนนะครับนะครับเราใช้ทิวนิ้วเลยก็ได้นะครับทิวนิ้วไปเลยเราดูเราตั้งตัวโดเป็นตัวหลักก็ได้ครับเดี๋ยวจะลองเป่า I แล้วก็เข้า J นะครับ I เข้า J นะครับเฮ้ชูเดี๋ยวลอง I กับ J ไปเลยนะครับก็จะสัก8ห้องครับสำหรับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงหลากหลายท่อนนะครับสนุกสนานดีก็ลองไปหัดกันดูนะครับสวัสดีครับ